เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้สเต็ปแตกเช่นเคยครับสเต็ปดีสเต็ปเด็ดครับต้องที่นี่สเต็ปแตกเท่านั้นนะครับก็วันนี้ครับมีฟุตบอลครับหลากหลายคู่เลยครับที่ยังเตะอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2515นั่นเองนะครับคู่แรกครับที่จะพลาดไม่ได้ในคู่นี้ครับศึกแมนเชสเตอร์นะครับดาร์บี้นั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับเราดูสถิติทั้ง2ฝั่งเลยดีกว่าครับจะเป็นทางด้านแมนซิตี้นะครับที่เจอทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเวลา2ทุ่มตรงของวันนี้นะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง4ครับเสมอไป1ครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยชนะไป4และแพ้ไป1ครับจากสถิติที่เจอมานะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปได้3และเสมอไป1และแมนยูชนะไปได้1ครับวันนี้เนี่ยราคาเปิดมาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายต่อถึง1ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าครับถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะฟอร์มเป็นรองก็ตามนะครับแต่ว่ามันไม่ง่ายครับสำหรับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับผมมองว่าครับต่อถึงลูกครึ่งเนี่ยเยอะเกินไปครับอยู่ของฝั่งทีมรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่าครับสกอร์รวมค่าคู่นี้เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับส่วนในคู่ที่2ครับเป็นทางด้านลีดยูไนเต็ดครับเจอทางด้านแอสตันวิลล่าครับในเวลา4ทุ่มครึ่งของวันนี้เดี๋ยวเราดูสถิติทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับลีดยูไนเต็ดครับ5หลังสุดครับชนะไป2แพ้ไป2เสมอไป1ครับส่วนทางแอสตันวิลล่าครับชนะไป2แพ้ไป2เสมอไป1เช่นกันครับจากสถิติที่เจอมาเนี่ยแอสตันวิลล่าทำได้ดีกว่านะครับ5นัดหลังสุดแอสตันวิลล่าชนะไปได้3นะครับเสมอไป1แล้วก็ลีดยูไนเต็ดเนี่ยชนะไปได้1นะครับแล้วก็ราคานะครับในวันนี้เนี่ยเป็นฝ่ายรองปอนะครับผมเชื่อว่าอยู่ในฝ่ายแอสตันวิลล่าเนี่ยยังไงก็มีลุ้นมากกว่าแน่นอนในคู่นี้ครับสกอร์ของการคู่นี้แอสตันวิลล่าชนะ 2-1 ครับส่วนในคู่ที่3คู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเป็นทางด้านแอชเชอร์เบอร์ลินนะครับเจอทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ครับในเวลา 2:30 นของวันนี้ครับเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งเลยดีกว่าครับแอสตันเบอร์ลินครับหน้าสุดครับชนะไป2เสมอไป2และแพ้ไป1ครับส่วนทางฮอฟเฟนไฮม์ครับชนะไป3นะครับแพ้ไป1แล้วก็เสมอไป1ครับจากสถิติที่เจอมาเนี่ยฮอฟเฟนไฮม์ทำได้ดีกว่าครับ5นัดหลังสุดฮอฟเฟนไฮม์ชนะไปได้3แอร์ท่าเบอร์ลินชนะไปได้2ครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ทางฮอฟเฟนไฮม์เป็นฝ่ายต่อครับอยู่ทางฝั่งทีมต่อได้เลยครับสกอร์รวมค่าคู่นี้ครับต่อฮอฟเฟนไฮม์ไปที่ปอครับสกอร์รวมค่าคู่นี้เนี่ยฮอฟเฟนไฮม์ชนะ 2-1 นะครับก็เป็นไงบ้างครับบุรีพอบอลของผมในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายครับ